ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีคนซื้อรองเท้าสวยงามให้ฝันว่ามีคนซื้อรองเท้าสวยงามมาให้หรือฝันว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของรองเท้าที่สวยงามฝันว่าตัวเองเป็นเจ้าของรองเท้าที่สวยงามแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่วงกลมดูให้นะคะฝันว่าได้เป็นเจ้าของรองเท้าสวยๆฝันว่าซื้อรองเท้าสวยๆแปลว่าอะไรใช้6ใบนะคะได้ไพ่ซาตานค่ะได้ไพ่1เหรียญค่ะได้ไพ่ประดาวได้ไพ่ราชินีได้ไพ่สองดาบได้ไพ่เซตทองฝันว่ามีคนซื้อฝันว่ามีคนซื้อรองเท้าสวยๆให้เนี่ยแปลว่าจะได้รับการติดต่อจะได้รับการติดต่อจากเพศตรงข้ามจะได้รับการติดต่อจากเพศตรงข้ามจะมีพ่อไม้แม่ไม้มาชอบจะมีพ่อไม้แม่ไม้มาชอบนะคะจะมีพ่อไม้แม่ไม้มาชอบให้ระวังอ่ะสุนัขหายแมวหายท่านจะต้องระวังนะฝันว่ามีคนซื้อรองเท้าสวยๆให้อ่ะมันแปลว่าจะมีเพศตรงข้ามอ่ะจะมีเพศตรงข้ามเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาตีสนิทเพราะว่าอยากจะมีอะไรกับท่านจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาตีสนิทเพราะอยากจะมีอะไรกับคุณน่ะควรจะทำบุญให้กับพวกกุมารทองรักยมท่านจะมีปัญหาทางด้านการเงินค่ะก็คือว่าฝันว่ามีคนซื้อรองเท้ามาให้เนี่ยมันแปลว่าจะมีเพศตรงข้ามมาชอบคนคนนั้นน่ะจะเป็นพวกสาวแก่แม่ไม้พ่อไม้หนุ่มแก่จะเป็นผู้ชายอายุมากเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วมาชอบฝันว่ามีคนซื้อรองเท้ามาให้อ่ะก็คือจะมีคนอายุมากกว่ามาชอบคุณจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าคนคนนี้คือเหมือนเขาอยากจะมีอะไรกับคุณนะคะส่วนฝันว่าเป็นเจ้าของรองเท้าที่สวยงามเนี่ยให้ระวังนะท่านจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับพวกคือคุณอาจจะไปมีปัญหากับทหารตำรวจหรืออาจจะไปทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานให้ระวังอ่ะจะมีปัญหากับผู้หญิงนะหน้าที่การงานของคุณน่ะจะก้าวหน้าท่านจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนแอบรักแอบชอบค่ะเนี่ยมีผู้ชายฝันว่าตัวเองอ่ะได้เป็นเจ้าของรองเท้าที่สวยงามเนี่ยหมายถึงเนี่ยมีคนแอบรักแอบชอบฝันว่าตัวเองได้เป็นเจ้าของรองเท้าที่สวยงามอ่ะมันจะมีคนมาแอบชอบท่านเพราะว่าท่านอ่ะเป็นคนสวยเป็นคนมีเสน่ห์ฝันว่าตัวเองได้เป็นเจ้าของรองเท้าที่สวยงามอ่ะเป็นจังหวะที่ตัวคุณอ่ะมีเสน่ห์มากมีคนมารักมาชอบการงานของคุณก็ก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาแต่ให้ระวังนะจะมีปัญหากับผู้หญิงท่านจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ให้ระวังอาจจะมีปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาหรือปัญหาทางด้านคดีความก็ได้นะ
เลขนำโชคเนี่ยเอยังตีเป็น56 56 65 3 56 3 56 3 56 2 56 5 6 65ค่ะ